รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบทและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตรานีเตอร์เทสรากผักชีใส่ลงไปในโถเธอทานเผ็ดไหมก็เผ็ดเหมือนกันจ้ะแต่ไม่มากใช่ไหมไม่มากนี่สิอ้าวขอโทษนะปากยังไม่เสียบโอ้โหคุณปาค่ะอ้าวตายแล้วขอโทษนะคะแหมตะโกนเล่นๆดังเป็นนิสหนึ่งดังกว่าเสียงนกหูเลยสวัสดีค่ะปอสวัสดีอาจารย์มาแต่ว่าอะไรเขาเรียกว่าชมนกชมไม้ทำไมมินิซูขนาดนี้ครับครบเลยอ่ะลูกเป็นเด็กชอบสัตว์เลี้ยงมากแล้วบังเอิญพ่อเขาก็ชอบนกอยากได้หมูป่ากำพร้าพ่อแม่สักตัวไหมคะไม่เอาละค่ะเปลืองหรือว่าเอายีนี่ไปใส่กรงเลี้ยงไว้ไม่เอาค่ะถ้าทางกินเยอะอ๋อเหรอคะนี่ขอเลี้ยงงูด้วยนะอาจารย์หนูบอกไม่ได้เอาเธอแล้วนี่นกอะไรคะเนี่ยอันนี้นกอะไรอันนี้นกแก้วซันคอนัวค่ะเหรอโอ้นี่เห็นมั้ยนี่ลูกชอบแต่แม่รู้หมดเลยอันนั้นอะไรคะตัวน้อยอวดน่ารักนกฟินค่ะนกฟิน7สีอันนี้จะเป็นไลโอเลตก็เป็นทำไมเขาไม่มาอยู่รวมกันพวกนี้ล่ะรวมไม่ได้หรอเขาจิกกันนะคะเขาจิกก็เลยต้องแยกๆใช่เขาบอกเออเลยเออบอกว่าไม่ที่พูดไม่ใช่เสียงแล้วมีปลาไหมคะมีค่ะนี่มันเพิ่งตายไปล็อตหนึ่งอันนี้มีล็อตใหม่แล้วตัวเล็กๆปลาคาร์ปค่ะหรอปลาเรียบร้อยเนื้อปลาตายหรือว่าเอาไปนึ่งกินคะใช่แต่กระต่ายเนี่ยฉันเคยตอนอยู่ฝรั่งเศสนะเธอมันจะมีอยู่พันนึงตายทำสเต็กอร่อยมากเห็นไหมนี่แหละเป็นคนที่เอากระต่ายตัวเองมาทำสเต็กกินเนี่ยพี่ปองก็คิดแล้วว่าเดี๋ยววันนี้โดนแน่ลองทำสเต็กดูแต่ฉันว่าไม่ใช่พันที่ฉันเคยกินอันนี้แล้วนี่อะไรเนี่ยใหญ่จังเลยตัวนี้ตัวนี้เป็นพันตัวแพงนิดนึงค่ะเหรอใช่มันจะเชื่อมกับสามีกับแม่บ้านอะไรเงี้ยตีมาเลยค่ะมันจ้องนะเนี่ยถ้ามันเอาเรื่องได้มันเอาเรื่องฉันโลมันบอกว่าอย่าให้ประตูเปิดอ้าวตายแล้ว3ตัวนั่นอะไรมีหมาอีก3ตัวอาจารย์ตัวกลางนี่หน่อยสุดเลยนะมองแบบช่วยฉันออกไปจากกรงทีอันนั้นนี่ชิสุผสมแน่เลยแล้วก็ชิสุแล้วก็อันนู้นก็ที่แบบก็คือปอมพี่คิดว่าเราควรนั่งคุยแล้วก็ขอน้ำกินสักแก้วได้ไหมคะแต่อาจารย์มาแล้วเนี่ยระดับอาจารย์ก็ต้องมีอะไรทำมาให้หนูได้รับประทานให้เป็นพี่ปอมค่าเสียงสูงฉันก็ขนมานิดหน่อยท้ายรถนี่หน่อยหนูเดี๋ยวมาช่วยกันกินแล้วกันนะจะได้ไม่ต้องออกไปนอกหมู่บ้านนะนี่ไปไปน่ากินมากผักทั้งนั้นฉันเตรียมมานี่กลิ่นเครื่องปรุงนี่นะไม่เธอลายสองเธอสวยแล้วเธอก็ต้องแบบเน้นสุขภาพลุยสวยนี่สุขภาพจริงแต่ขอโทษนะคะฉันไม่ทำนะคะเธอต้องลุยเองอาจารย์อะไรอ่ะเพื่อสุขภาพที่ดีด้วยอ่ะพี่ต้องใส่ถุงมืออาจารย์คะหนูงงมากหนูก็คิดว่าวันนี้หนูจะได้ริมรสฝีมือของอาจารย์อาจารย์จะปรุงให้เราไม่ได้ขอโทษนะคะนี่บ้านใครบ้านหนูเองบ้านเธอฉันก็ต้องมากินของเธอเรื่องอะไรฉันก็ต้องมากินกินของฉันในบ้านของเธอไม่มีเอามีดออกก่อนเอามีดออกก่อนทำไงนี่หนูยืนเลยเนี่ยแผ่นก๋วยเตี๋ยววางหนึ่งแผ่นบางๆวางไปบนเขียงปกติซื้อกินจริงนะแต่วันนี้ได้ทำก็ดีใจนะซื้อนะคือฉันมีความรู้สึกฉันอยากจะแนะนำว่าถ้าอยากกินก๋วยเตี๋ยวลุยสวนควรทำเองอัคครีค่ะวางด้านโน้นแล้วจะได้ม้วนมาข้างนี้อ่ะอีกใบหนึ่งวางหัวข้างนี้หัวข้างนี้พี่ปอดูลนๆนะคะดูมือสั่นๆเหมือนโดนครูสอนนะถูกต้องแครอทนิดหน่อยเป็นเส้นยาวคือตัดตรงไหนเจอตรงนั้นโอ้โหยาวๆสวยๆหมายถึงหน้าตาหนูใช่ไหมคะสวยผักชีอาจารย์ไม่ปากทำไมคะแม่ไม่ปากฉันก็ไม่คิดนะเวลาที่เธอเป็นกันเองปอเป็นขนาดนี้เธอตอนเป็นทางการอ่านคงอ่านข่าวฉันดูว่าเธอเป็นเรื่องเป็นราวนะไม่นะตอนนั้นหนูอ่านข่าวในพระราชสำนักหนูก็ต้องแบบว่าเรียบร้อยหน่อยนะถูกค่ะเธอจะเปิดร้านขายแบบเนี้ยรุ่งเรืองและร่ำรวยที่สุดในเมืองไทยทำไมฉันด้วยจ้าไม่ฉันดูวิธีการวางผักวิธีการเลี้ยงเขาเป็นระเบียบคนแบบนี้ทำอะไรแล้วจะประสบความสำเร็จเดี๋ยวหนูทำยันเที่ยงคืนเลยคืนนี้หนูมีพลังก็บ้ายอนหมูยอสองชิ้นกุนเชียงสองชิ้นหมูยอเยอะๆกว่านี้ได้ไหมคะไม่ได้ค่ะเปลืองอ้าวหนูบ้ายอค่ะเชียงสองชิ้นทีนี้เธอก็กดแน่นหน่อยกดแล้วก็ดึงแผ่นก๋วยเตี๋ยวมาแล้วก็ม้วนแน่นๆ
กดกดม้วนแน่นๆม้วนแน่นๆโกยตรงดันตรงกลางเข้าไปด้วยให้มันแน่นๆอุ้ยเสียงผักดังกรุบกรับเสียงกรอบเสียงเหมือนกระดูกอาจารย์เลยค่ะอุ้ยเอ๊ะได้ดูดีอ่ะทีนี้เสร็จเรียบร้อยใช่มั้ยสวยเป็นคนเธอหั่นรากผักชีซะ2สำรากซิเจ้าเราทำน้ำจิ้มเธอรากผักชีใส่ลงไปในโถโถดูน่าสงสารนะจ๊ะอาศัยกะทิแล้วอยู่ตรงข้างอาจารย์นี่เลยโถอาจารย์อาศัยเอามือน่ะสัก10อันพริกขี้หนูอันนี้สัก10เม็ดอันนี้สัก20อันนี้พริกขี้หนูสวนเธอทานเผ็ดมั้ยก็เผ็ดเหมือนกันจ้ะแต่ไม่มากใช่มั้ยอันนี้10เดี๋ยวต้องถอดฟันปลอมมาล้างจริงเหรอไม่เข้ามาถึงอาจารย์น่ะอันนี้สัก10อันนี้20มองซ้ายไปเสพๆอันนี้10อาจารย์บอกเดี๋ยวเธอจะลองอาจารย์มันต้องใส่พริก2ชนิดอันนี้อันนี้เผ็ดอันนั้นหอมใช่อันนี้พริกขี้หนูสวนนี่โอ้โหถ้าเป็นฉันจะใส่พริกแบบนี้นะเธออาจารย์เอามั้ยอ่ะไม่อายาเลยเดี๋ยวเธอลำบากฉันกลัวเธอร้องไห้ตอนน่ะเข้าน้ำเหรอคะอ้าวขอโทษนะปากยังไม่เสียบโอ้โหปิดซะดีเลยคือทุกอย่างเพอร์เฟคแต่ไม่ได้เสียบปากกินแล้วหน้าตาจะเป็นไงคะพอกินแล้วตอบไม่ได้กินพริกแล้วแบบกลิ่นเป็นไงครับกลิ่นแบบซีฟู้ดเลยอะค่ะอาจารย์อ่ะเรียกแม่บ้านไหมคะมาใส่ถุงกรอบแล้วเธอก็อยู่คนเดียวผัวก็แก่ๆนั่งอยู่บ้านแต่มีคนถือมีดแล้วนะคะป้าป้าช่วง Crispy and Healthy กรอบอร่อยได้สุขภาพจากโกกิวันนี้เราจะมาทำเมนูขนมชั้นสวรรค์วิธีทำหน้ากุ้งใส่น้ำมันพืชลงในกระทะตั้งไฟพอร้อนใส่เครื่องที่โขลกลงผัดจนมีกลิ่นหอมตามด้วยกุ้งสับมะพร้าวขาวขูดและขมิ้นผงผัดให้เข้ากันปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายเกลือไทยเสริมไอโอดีนและพริกไทยป่นผัดให้เข้ากันจนส่วนผสมแห้งดีใส่ใบมะกรูดลงผัดตักใส่ภาชนะเตรียมไว้วิธีทำขนมชั้นสวรรค์ใส่กะทิสำเร็จรูปลงในภาชนะเปิดไฟอุ่นกะทิจนร้อนแล้วปิดไฟเตรียมไว้เทแป้งสำเร็จรูปสำหรับทำขนมชั้นราโกกิลงในอ่างผสมเติมกะทิสำเร็จรูปนวดให้เข้ากันประมาณ5นาทีเติมน้ำและกะทิสำเร็จรูปที่อุ่นไว้คนผสมให้เข้ากันเติมสีผสมอาหารสีเขียวคนผสมให้เข้ากันอีกครั้งเตรียมไว้ค่ะตักแป้งสีเขียวลงในถ้วยตะไลที่เตรียมไว้ให้เหลือขอบถ้วยเล็กน้อยนึ่งประมาณ3นาทีให้แป้งสุกแค่รอบนอกจากนั้นเทส่วนผสมแป้งตรงกลางที่ยังไม่สุกออกจากถ้วยตะไลนำไปนึ่งต่อประมาณ5นาทีแล้วปิดไฟพักไว้ให้เย็นจากนั้นตักส่วนผสมหน้ากุ้งใส่ลงตรงกลางขนมชั้นจัดลงภาชนะเสิร์ฟตกแต่งด้วยใบมะกรูดซอยและพริกชี้ฟ้าซอยให้สวยงามพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูขนมชั้นสวรรค์